สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรากำลังนำหะดีษของท่านนบีที่เราเรียกว่า40หะดีษนะครับของอิหม่ามนะวะวีมาเพื่อได้พูดคุยแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกันในบางมุมมองที่นักวิชาการนอกเหนือจากความหมายของหะดีษเราก็จะมาดูว่านักวิชาการได้มีทัศนะในการอธิบายหะดีษเหล่านี้อย่างไรเราอยู่ในหะดีษที่2นะครับของหะดีษ40หะดีษก็คือภาพรวมของหะดีษก็คือท่านอุมัรได้รายงานหะดีษบทนี้ว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีในขณะที่พวกเรานั่งกันอยู่ในวงสนทนากับท่านนบีโดยที่ชายคนนี้มาในรูปของคนที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปก็ตรงที่ผมเผ่านะครับเรียบเสื้อผ้าไม่มีรอยเปื้อนรอยยับรอยร่องรอยของการเดินทางแล้วก็มาถามท่านนบีอยู่3คำถามหลักๆด้วยกันถามเรื่องอิสลามรุกนอิสลามถามเรื่องรุกนอีมานถามเรื่องรุกนหรือหลักการอิห์ซานหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ถามเรื่องของวันกิยามะห์นะครับนั่นคือตัวบทหลักๆของหะดีษเราก็เลยอธิบายตัวบทของหะดีษบทนี้ในช่วงเวลา1ครับกับช่วงเวลาที่เราคุยกันก็คือพูดถึงเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์ที่นบีบอกกับญิบรีลนะฮะหะดีษบทนี้ว่าถ้าเราจะสังเกตว่าใกล้วันกิยามะห์เมื่อไหร่เนี่ยจะมีสัญญาณเตือนออกมาก่อนสิ่งแรกที่หะดีษบทนี้ระบุ ก็คือเราจะพบว่าผู้หญิงจะคลอดลูกออกมาหรือทาสหญิงจะคลอดลูกออกมาเป็นนายของตัวเองซึ่งนักวิชาการก็อธิบายบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เราจะกลับไปในระบบของการมีทาสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราจะมีการแข่งแย่งชิงดีกันในเรื่องของธุรกิจการค้าเรื่องของประเทศนะครับก็จะกลับไปมีสงครามที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่กิยามะห์จะมาถึงจนกระทั่งเป็นเหตุทำให้มีการล่าอาณานิคมเกิดขึ้นในแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจจนกระทั่งระบบทาสก็จะกลับคืนมาสู่สังคมโลกอีกครั้งหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของอาหรับที่เมื่อก่อนเคยยากจนเคยอาศัยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตามทะเลทรายตามอ่าวอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหรับประเทศไหนก็ตามที่เรียกว่าเยอร์ซีรออาหรับก็คือคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเมื่อก่อนเคยจนมากๆนะครับแล้ววันนี้กลายเป็นเจ้าของตึกใหญ่โตห้างสรรพสินค้าซึ่งเราก็จะเห็นเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหรับในประเทศไหนก็ตามด้วยเหตุนี้เองนะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องราวของสัญญาณวันกิยามะห์นะครับในหะดีษก็เล่าต่อไปนะครับว่าหลังจากยิบรีลได้กลับไปนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันด้วยกันในบางหะดีษได้รายงานนักวิชาการได้รายงานว่าเรื่องราวผ่านไป3วัน3คืนนบีจึงเอาเรื่องเหล่านี้มาถามซอฮาบะห์นะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยท่านรู้ไหมว่าคนที่มาเป็นใครนะครับ
จนกระทั่งซอฮาบะห์รวมทั้งอุมัรก็บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกยกเว้นคนที่จะรู้ก็คืออัลลอฮ์ผู้ที่จะรู้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตะอาลาแล้วก็ผู้ที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เป็นรอซูลของพระองค์เท่านั้นนบีก็เลยบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าฟะอินนะฮูญิบรีลคนที่มาในวันนั้นที่เราเจอเขาเนี่ยเขาคือญิบรีลนะครับอาตากุมยูอัลลิมุกุมดีนะกุมอัลลอฮ์สั่งให้เขามาหาพวกท่านเพื่อที่จะเอาอิสลามเนี่ยมาบอกกับพวกท่านคำว่ายูอัลลิมกุมดีนะกุมยะนีบิจามีอับวาบิฮีนะครับก็คือเพื่อเอาอิสลามมาบอกให้ท่านได้เห็นภาพกว้างๆทั้งหมดเพราะ3อันเนี่ยนะครับ3เรื่องเนี่ยถือว่าเป็นอิสลามที่ครบสมบูรณ์แล้วเรื่องของรุกนอีมานเรื่องของรุกนศรัทธาเรื่องของอิห์ซานนะครับฉะนั้นคนที่จะทำศาสนาก็จะอยู่ใน3กรอบนี้แหละนะครับจะไม่หนีจากประเด็นนี้ฉะนั้นศาสนาเป็นศาสนาที่ครอบคลุมเรื่องของอิสลามศาสนาที่ครอบคลุมเรื่องของอีมานศาสนาที่ครอบคลุมเรื่องของอิห์ซานถ้าใครมีคุณลักษณะ3ข้อนี้เท่ากับว่าเขาได้เข้าใจเรื่องอะกีดะห์เขาได้เข้าใจเรื่องอิบาดะห์เขาได้เข้าใจเรื่องมุอามะลาตกับสังคมนะครับภาคสังคมหรือทุกช่องทางของศาสนาจะต้องผ่าน3ด่านนี้เป็นอันดับแรกวาลีดาด้วยเหตุนี้เองหะดีษจึงบอกว่าไงครับไมยูรีดิลลาฮูบิฮีคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ใครต้องการได้รับคุณงามความดีที่เป็นเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าใจในตัวบทของศาสนานะครับฉะนั้นฮุกมศาสนานะฮุกมศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยังไม่สมบูรณ์ยกเว้นเราจะเรียนรู้รุกนอิสลามให้ถูกต้องก่อนรุกนอีมานให้ถูกต้องก่อนแล้วก็หัวใจของเราจะต้องเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าเป็นอิห์ซานให้ได้ก่อนนะครับซุมมาซอรออุฟลีฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงเห็นว่าทุกคนที่จะเรียนศาสนาจะต้องรู้เรื่องรุกนอิสลามรุกนอีมานแล้วก็อิห์ซานให้ได้ก่อนเพราะคำว่าเข้าใจศาสนาที่หะดีษได้บอกเอาไว้ก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องอะกีดะห์ถ้าอะกีดะห์เราไม่มีหลักการอีมานหรือไม่เรียนรุกนอีมานเราก็จะไม่เข้าใจไม่เรียนรู้เรื่องเตาฮีดนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่รู้กฎอิสลามแล้วก็มันจะไม่รู้เรื่องของอิบาดะห์นะเรื่องของสังคมมุอามะลาตนะครับฉะนั้นทั้งหมดถือว่า3ข้อนี้เราถึงเรียกว่าเป็นมารอติบุลอิสลามหรือมารอฮิลินอิสลามนะครับนั่นคือหน้าต่างที่เราจะไปเข้าใจถึงความรู้ในรู้กฎของศาสนาอันอิสลามฉะนั้นพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการที่เราได้เรียนรู้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าใจถึงเรื่องราวที่อิสลามบอกนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เรากำลังจะเข้าไปสู่กระบวนการฉะนั้นอิหม่ามนะวะวีจึงพูดถึงเรื่องเนียดของเราในหะดีษบทแรกเอาไว้ว่าทุกครั้งที่เราจะเรียนศาสนาทุกครั้งที่เราจะเข้าใจอิสลามเราต้องนี่เช็คเนียดของเราให้ดีก่อนว่าเพื่อใครเพื่อเช็คเนียดแล้วจะต้องรู้บทบาทของการเป็นมุสลิมว่าจะต้องทำอะไรนะครับนั่นก็คือจะต้องอิสลามจะต้องอีมานจะต้องอิห์ซานเพราะตราบใดก็ตามที่เราสามารถทำตามตัวบทของสิ่งที่พบนั่นก็หมายความว่าเรากำลังเข้าใจสิ่งที่อิสลามต้องการเพราะการเข้าใจหรือศรัทธาต่ออัลลอฮ์การศรัทธาต่อนบีมันก็จะมีปีกย่อยมีรายละเอียดนะครับว่าศรัทธาต่อนบีต้องศรัทธาแบบไหนศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องศรัทธาในเรื่องใดบ้างนะครับที่เราเคยพูดกันในเรื่องของอูลูฮียะความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์รูบูบียะการเป็นผู้อภิบาลของอัลลอฮ์แล้วก็การเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกับมนุษย์แล้วก็ไม่มีสิ่งใดเสมือนกับพระองค์ที่เรียกว่าอัสมะวัสซิฟาตฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยกันการเรียนรู้ถึงเรื่องของมะลาอิกะห์นะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานั่นก็คือ1จะต้องเรียนรู้ว่า
มลาอิกะห์ที่ถูกระบุเอาไว้มีใครบ้างมีชื่ออะไรบ้างนะครับเช่นยิบรีลนะครับเช่นมุงกัดนากิดพวกนี้เราจะต้องเรียนนะครับต้องทำความเข้าใจอันที่สองก็คือและจะต้องศรัทธาว่าหน้าที่ของมลาอิกะห์ทำหน้าที่อะไรบ้างที่อัลลอฮ์สร้างมาเช่นวะฮีนะครับเป็นหน้าที่ของยิบรีลมีกาอีนเป็นหน้าที่ของผู้ประทานฝนหรือนำฝนมาให้กับนำผลนำฝนนำพืชผักมาให้กับมนุษย์นะครับอิสรอฟีลผู้ทำหน้าที่เป่าสังในวันกิยามะห์ซึ่ง3ท่านนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอินดามายัฟตาติวศอลาตุลไลลทุกครั้งที่ท่านนบีละหมาดกิยามุลไลลเนี่ยท่านนบีจะบอกว่าอัลลอฮุมมะร็อบบียิบรออีลวะมีกาอีนวะอิสรอฟีลอัลลอฮ์จะนบีจะอ่านดุอาอิสติฟตาร์ด้วยกับการขึ้นดุอาที่บอกว่าพระผู้อภิบาลของยิบรีลพระผู้อภิบาลของมีกาอีนพระผู้อภิบาลของอิสรอฟีลอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้กันสำหรับคนที่จะสนใจที่จะมาเป็นมุสลิมนะเช่นเดียวกันนะครับการเรียนรู้มลาอิกะห์นะครับจะต้องเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของมลาอิกะห์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเรากอดคอลักนันอินซานะนะวะนะละมูมาตุวัสบิซุบิฮินัฟซุวะนะห์นุอักรอบุอิลัยมินฮับลิลวะรีดนะครับฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่ามลาอิกะห์บางท่านทําหน้าที่อะไรที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ในวันกิยามะห์มลาอิกะห์ท่านไหนทําหน้าที่อะไรคอยเป่าสังคอยแบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือการเรียนรู้เรื่องราวของมลาอิกะห์นะครับต่อมาสิ่งที่หะดีษได้บอกก็คือนะครับเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของรุกนอิสลามรุกนอีมานนะครับการอีมานต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์อย่างน้อยต้องมี4ข้อนะครับก็คือ1การที่เราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานคัมภีร์มาให้กับมนุษย์นะครับแล้วก็มาจากอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาอาลาไม่ได้มาจากนบีท่านไหนไม่มีนบีท่านไหนแต่งคัมภีร์ขึ้นมามุสลิมจะต้องศรัทธาว่าทั้งหมดเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺประทานมาให้กับท่านนบีนั่นคือคำพูดนั้นมาจากอัลลอฮฺให้กับท่านนบีไปได้ปฏิบัตินะครับอันที่สองเราจะต้องศรัทธาว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอัลกุรอานที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆในอัลกุรอานนั้นถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับถือว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นนิยายเป็นนิยายประมปรามุมินทุกคนต้องเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่อัลลอฮ์ได้ให้เกิดขึ้นในอดีตมาหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันเกียรติอันที่3ก็คือเราจะต้องเข้าใจว่าฮุกกลมต่างๆในศาสนานะครับที่อัลลอฮ์ประทานในมาในอัลกุรอานนั้นถือว่าเราจะต้องยอมรับเรื่องของการลีนาเรื่องของการขโมยเรื่องของหุกกลมการละหมาดการทำฮัจญ์หุกกลมอะไรก็ตามนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราเอาไว้ประการสุดท้ายก็คือนะอัลกุรอานนะครับจะต้องศรัทธาในชื่อที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาเช่นกุรอานอินยีลซะบูตตาวรอตซุฮุอิบรอฮีมซุฮุฟมูซาอะไรก็ตามทุกคนต้องเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอัสมาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่ามันต้องเป็นกระบวนการการเรียนรู้จริงๆเราถึงนักวิชาการถึงได้อะไรครับถึงได้เอาหะดีษบทนี้นะครับมาเป็นหะดีษบทที่2ในการวางหรืออิมามนะวะวีได้เรียกหะดีษบทนี้เอามาเป็นหะดีษบทที่2เพื่อบ่งบอกว่าถ้าคุณเนียดดีแล้วคุณจะต้องกลับไปเรียนเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะกลายเป็นบุคคลที่ท่านนบีหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการส่วนหะดีษต่อมานะครับเป็นหะดีษที่3นะครับก็คือรายงานจากท่านอบีอับดุลรอห์มานอิบนุอับดุลลาฮิบนุอุมัรอิบนุคอฏอบได้บอกว่าซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลุบูนียันอิสลามุอาลาคอมซินนะครับหะดีษเลยบอกว่าการที่เราจะรู้ว่า
อิสลามคืออะไรใครที่ยังอยู่ในศาสนาอิสลามให้ดูพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือ1คนนั้นจะกล่าวชาดะนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์อันที่2วะอิกอมิศศอลาห์อันที่3วะอีตาอิซซะกาห์นะครับก็คือการจ่ายซะกาตวะฮัจญ์ไบต์อันที่4ก็คือการทําฮัจญ์นะบัยตุลลอฮ์แล้วก็อันที่5คืออะไรครับก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่3ของหะดีษ40หะดีษนะครับนักวิชาการก็เลยบอกว่าอะไรครับว่าหะดีษบทนี้เขาเรียกว่าอัรกานุนอิสลามนะครับรูปแบบหรือรูปกลของศาสนาอันอิสลามซึ่งที่เราอธิบายกันไปแล้วนะครับว่ารูปกลอิสลามมีกี่ข้อก็มี5ข้อด้วยกันนะครับฉะนั้นการที่รูปกลอิสลามได้ถูกระบุเอาไว้ในอัรบะอีนหะดีษในบทที่3นะครับคืออะไรก่อนนะฉะนั้นการที่เราจะเป็นมุสลิมดีที่ถูกต้องจะต้องมี5ข้อนี้ในชีวิตของพวกเราบางข้อต้องทำทุกวันบางข้อต้องทำทุกเดือนบางข้ออาจจะทำปีหนึ่งหรือครั้งเดียวในชีวิตนะฮะดีษบทนี้ก็คือการกล่าวชะฮาดะตานี่นะด้วยกับการพูดออกมาแล้วหัวใจจะต้องศรัทธาด้วยต้องมีการกระทำตามขึ้นมานะครับอันที่สองก็คืออิกอมิศศอลาห์การดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับงั้นละหมาดเป็นการงานที่จะต้องใช้ร่างกายของเรานะด้วยกับการใช้ทั้งร่างกายและก็การเป่งวาจานะฉะนั้นละหมาดโดยที่ไม่พูดไม่อ่านก็ไม่ได้หรืออ่านโดยที่ไม่มีท่าทางประกอบก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นละหมาดจะสมบูรณ์ได้ก็คือการที่เราจะต้องมีทั้งดุอาที่เราจะต้องกล่าวในขณะละหมาดและจะต้องมีท่าทางประกอบในการสุญูดในการรุกุอ์ในการเงยจากสุญูดนะครับนั่นคือการที่เราเรียกว่าละหมาดจริงๆฉะนั้นคนที่จะละหมาดก็ต้องเรียนรู้อะไรต่อไปก็ต้องเรียนรู้เรื่องการอ่านนั้นละหมาดใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราบอกว่าพื้นฐานของศาสนาเวลาจะสอนคนเราสอนเรื่องละหมาดใช่ไหมครับนั่นคือประเด็นหลักว่าทุกคนต้องละหมาดฉะนั้นมุสลิมต้องละหมาดฉะนั้นคำถามต่อไปว่าก่อนที่จะละหมาดจะต้องทำอะไรเราก็ต้องสอนมุอัลลับที่กับคนที่จะเข้าศาสนาไปเรื่องของอ่านนั้นละหมาดก่อนนะครับมันก็จะต่อยอดไปโดยที่อ่านนั้นละหมาดก็จะมีเรื่องของตะยัมมุมเรื่องของวุดุน้ำวุดุฝุ่นหรืออะไรก็ตามนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นขั้นตอนในการต่อยอดเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นเราจึงเป็นเหตุบอกว่ามันไม่ใช่แค่เพียงละหมาดอย่างเดียวมันจะมีปลีกย่อยของการละหมาดที่เพิ่มเข้ามาหะดัสคืออะไรวุดุการนั้นละหมาดคืออะไรคนไม่พบน้ำจะต้องทำอย่างไรนะครับมันก็เป็นขั้นตอนในการต่อยอดการเรียนรู้กระบวนการของการเป็นมุสลิมในการละหมาดเข้าไปหรือแม้กระทั่งการจ่ายซะกาตนะครับซึ่งเป็นอิบาดะห์หนึ่งที่มนุษย์จะต้องมีในชีวิตแหละผมว่าอย่างน้อยต้องได้ใช้กันบ้างถึงจะไม่ได้ทุกคนแต่ในครอบครัวหนึ่งอาจจะต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นอิบาดะห์คือการทำอิบาดะห์ที่เป็นรูปของมาลียะก็คือใช้เงินในการออกซะกาตเราไม่ใช่ใช้ร่างกายไม่ใช่ใครมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไปตักน้ำเป็นการออกซะกาตไม่ใช่นะครับฉะนั้นใช้เงินซึ่งมันก็จะครอบคลุมกับกลุ่มชนหรือสังคมที่ค่อนข้างจะมีฐานะหน่อยนะเพื่อให้เขาได้เข้าถึงคนจนในรูปของการแบ่งปันนะวรุบบามายัมชีวรุบบามายัสตะยิดไซยาระเช่นบางทีอาจจะเดินไปหาเขาหรือใช้ช่องทางว่าเรามีตังค์แล้วก็อาจจะไปจ้างเขาในการทำเลือกสวนไรนาทำการค้าขายนะครับฉะนั้นมันก็เป็นสกาดที่มันเกิดขึ้นในภาคของสังคมด้วยกันรุกลต่อมาก็คือซาวมุรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นอิบาดะห์บะดานียะฉะนั้นศาสนาจะมีทั้งอิบาดะห์ที่ต้องใช้แรงใช้ตัวเรากับอิบาดะห์ที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ใช้ทรัพย์ของเราฉ
ฉะนั้นซาวมูรอมฎอนจึงเป็นอิบาดะห์ที่คนมีตังบอกว่าฉันสบายไม่ใช่คนมีตังก็ต้องทำคนจนก็ต้องทำเพราะเป็นอิบาดะห์บาดานียะคือต้องเอาร่างกายเราแลกผลบุญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์เรื่องราวเหล่านี้นะครับเราจะมาพูดกันในโอกาสต่อไปนะครับบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์